คลิปวิดีโอในวันนี้เราจะทำการนั่งดูสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกนอสตัลเจียหรือว่าคิดถึงอดีตอันหอมหวานของเกม Minecraft กันคลิปในวันนี้จะกระตุ้นความเป็นเด็กภายในตัวคุณได้ไหมคลิปวันนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับไปสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราทำการมาดู Minecraft Nostalgia หรือว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คุณคิดถึงวัยหวานของคุณนะครับโอ้พูดงี้รู้สึกเหมือนผมอายุเยอะเลยจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะครับก็เรียกว่าเลข2ต้นๆเรียนไม่จบเพราะติด F สัตว์นะคนไม่ดีโอเคครับมาก็วันนี้นะครับเรามาดูอะไรที่มันทำให้ผู้คนรู้สึกคิดถึงวันเก่าๆของเกม Minecraft กันดีกว่านะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเราจะเริ่มจาก YouTube กันก่อนดีกว่านะครับอันดับแรก Your Childhood in 5 minutes นะครับก็คือว่าความทรงจำวัยเด็กของคุณใน5นาทีทำไมอ่ะ Minecraft อุ้ย YouTube แบบก่อนป่ะอันนี้เหมือนพิมพ์ YouTube แบบก่อนป่ะใช่ YouTube แบบก่อนใช่ๆใช่เหรอ Minecraft โอ้ Minecraft สมัยนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้นี่ไงเฮ้ยพอหายใจ Minecraft แต่ก่อนเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้นี่ไงนี่ไงราชาไอ้ราชาราชาคิปเปอร์ป่ะสวัสดีครับผมแดน TDM ครับอันนี้แดน TDM นะครับในไมค์ครับกับอันนี้ด็อกเตอร์ของเขาอันนี้สแตมปี้กับโลชิวิลองสแตมปี้อันนี้คือเป็นแบบฝรั่งเลยนะอันนี้คือแบบเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมุกเพราะว่าแบบมุกคนไทยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันคือมุกฝรั่งไงโอ้ยไอ้เย็นเด้อๆๆทำอะไรเนี่ยดูดิไอ้เย็นกดเก่งเออเวอร์ชั่น17อ่ะตึงเฮ้ย my bro อันนี้โอ้ยระบายแมนชั่นระบายแมนชั่นไม่เป็นชั้นระบายเป็นชั้นไอ้ยันเด็กใจระบายโอเคครับอันนี้คิดสิครับคิดสิครับอะไรเนี่ยไอ้บาดบอกเข็นมาสตีฟเผาแบบไม่ครับสมัยไม่มีหลอดอาหารอ่ะเอออันนี้คิปเปอร์เอาแมนคิปเปอร์เอาแมนอันนี้อันนี้ชอบมากผมชอบมากอันนี้เซิร์ฟเวอร์เกมบิทเซิร์ฟเวอร์ครับไฮพิกเซลใช่ป่ะไฮพิกเซลแล้วตอนนั้นแบบทำดีเออไม่ครับอันนี้ไม่ใช่แต่ก่อนโคตรเท่อ่ะเท่สมัยนี้อีกอ่ะเขาบอกว่าสวัสดีครับผมแดน TDM อันนี้คือเขาเป็นยูทูบเบอร์ต่างประเทศแล้วเขาเป็นยูทูบเบอร์ไมค์ครับชื่อดังแล้วเขาบอกว่าสวัสดีครับผมแดนแล้วตอนนี้วิดีโอผมอาจจะไม่ได้แบบว่าตัดเร็วๆเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะตอนนี้ผมโตขึ้นตามยุคตามสมัยแล้วผมอาจจะชอบเล่นเกมวิดีโอที่มันเป็นแบบวิดีโอเกมที่มันเป็นเกมเพลย์มากกว่าที่ทุกคนเห็นเกมเพลย์ของผมไม่ใช่ให้แบบว่าเห็นตัดฉับๆๆๆอย่างที่คนก็ทำกันแล้วตอนนี้แล้วก็ขอบคุณที่โตร่วมกันมา10ปีผู้คุณอาจจะไม่ได้ดูคอนเทนต์ผมแล้วเพราะว่าผู้คุณก็ต้องโตตามวัยที่คุณเป็นแต่ถ้าเกิดผู้คุณยังคิดถึงผมอยู่ก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้เพื่อให้ผู้คุณยังคงคิดถึงผมอยู่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพวกเราไม่ใช่เด็กต่อไปแล้วนะก็คือว่ามันก็โตแล้วเนาะตอนนี้มันก็แบบว่ามีความว่าโตแล้วนะครับนะตามยุคตาม2024คิดโอ้ my god ภาคล่าสุดมันเจ๋งเลยคุณดูดิมันบินได้มันแบบบินได้โคตรเท่เออโอ้เหมืองแร่ดิฟโตในน้องเห็นไหมโหดนะดิฟโตมันโหดนี่ๆๆๆๆเหนือไรบ๊อกนี่เหนือไรเบคอนโอเคครับเดี๋ยว2024กลับมาดูกันนี่ดีกว่าโอ้ยเอ้ยท่านบูชาฮีโร่บายป่ะท่านบูชาฮีโร่บายท่านบูชาฮีโร่บายนี่แต่เราต้องแอบเอ๊ะฮีโร่บายเกิดหรือยังนะฮีโร่บายไม่เกิดประตูสวรรค์ที่ถูกหลอกพวกเขาคือตำนานของผมทำไมอ่ะอันนี้เขาขุดเราไปเจออะไรอ่ะสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับใหม่ครับพี่แท็กอันนี้พี่แท็กครั้งนี้นะครับเราจะไปอันนี้แมป1กาด้วยเอ้ยไอ้กูโอ้ยพี่เต้พี่แท็กพี่เวฟพี่เต้แล้วพี่บอลกูล่ะพี่บอลไหนกูเออคิดถึงน้องเปอร์ไหมเกิดคิดถึงน้องเปอร์ไหมไม่เฮ้ยเอาคลิปนี้คลิปเปอร์ระเบิดไงเป็นหลุมบ่อเฮ้ยเพลงผมชอบสายเฟรมเมื่อกี้มากสายเฟรมเมื่อกี้โคตรเท่อะไปด้วยกันไปด้วยกันโอเคครับ2ตัวยูหูสายเฟรมเมื่อกี้ก็เท่เออเอฟเฟคแบบไม่มาโอ้ยกลับไปดูดีกว่าไม่ได้อะไรสวัสดีครับกลับมาพบกับผม Secret โอ้ยอันนี้แบบเกมว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่กับ Secret โอ้สลองว่ะ Secret เซิร์ฟเวอร์เกมโอ้โหอันนี้ม็อบบัตเทิลของ Secret ผมจำได้สังเวียนไมค์ครับลูกเรียกจุกสังเวียนไมค์ครับนี่มึงอันนี้ตอนผมกินข้าวผมชอบดูมากตอนเด็กอ่ะอันนี้อะไรเซเบิลอะไรอ่ะเซเบิลเกมเหรอใช่เออนี่เซเบิลเกมปกติเนาะสมัยนั้นจะมีแค่นั้นเลยมีแค่กล่องแล้วก็แบบนับเวลาสุดท้ายแล้วมาฆ่ากันอ่ะก็เลยจริงๆโอ้ยไมค์ครับตื่นได้แล้วตอนนี้ปี2013โอ้ยว้าวโอ้ยกูชอบบอกดิมันเอาไปทำประตูมันเอาไปทำไอ้พวกเด็กไม่รู้จักเตามันไม่ทันกันหรอกไอ้เหี้ยมันเอาไปทำประตูนรกไม่ได้ตัวนรกหรอกผมนึกว่าไว้อันเชิญฮีโร่บายเอ้ามึงไม่รู้จักต่อยคนนึงไมครับนอสตัลเจียครับไมครับเห็นความคิดถึงอันนี้คือยุคก่อนแม่งอันก่อนอันนี้อันก่อนอันเก่าอ่ะมีอะไรอีก
หรือสแปคเก่าๆหรือสแปคเก่าๆเท็กเจอร์มันแบบนี้จริงๆนะแบบสแปคโคตรเก่าอ่ะแบบโบราณโบราณอ่ะแล้วมันต้องใส่ภาพเป็นภาพแตกๆไว้ให้มันดูแบบเหมือนกล้องฟิล์มหรอให้เขารู้สึกแบบเก่าๆไงรู้สึกเก่าๆรู้สึกเก่าๆอ๋อนี่ไม่ค่อยมีอะไรเนาะ20242024ทำไมอ่ะ2014โอ้ย2024ประตูเยอะแต่2014อ่ะมันเท่ตัวแค่เดียวก็พอ2024แต่ละคนดี2014มีแค่สติ๊กเกอร์เล็ก2014มอนเตอร์โคตรเยอะ2014นี่มีแค่แบบมูมาก้าไก่อ่ะไม่ใช่2014บ้านหมู่บ้านบีซีดูดีมากครับแต่2014นี่หมู่บ้านโอ้ยหมู่บ้านกูเป็นปีนแต่หลังคากินเข้าไปอ๋ออ๋อไอ้นี่ไอ้ลัตตูยที่มันกินแล้วนี่ถึงแม่มันอ่ะนี่ไงผมตอนอายุ10ขวบไปเยี่ยมเพลงโคตรเก่าอันนี้เพลงนี้มันถูกออกในเกมไมค์ครับด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดมันถูกออกไปแล้วลาก่อนฟอร์ดไหมไอ้แต่คือต่างประเทศอ่ะต้องบอกว่าต่างประเทศเด็กเขาชอบเล่นฟอร์ดไหนกันยูทูบในปี2022 Dream 2021อ๋อเนี่ยค่อยๆค่อยย่นระยะ2020 2019พีดิพาย2018มาร์คอันนี้มาร์คไม่ใช่อันนี้2017โจจิไม่ใช่การเปิดหน้าดีพูดมั่วนะมึงดูแล้วกลัววะโอ้โหอันนี้ไม่คือคลิปผีเหรออ๋อฟุตเทจฮีโร่บายแต่ก่อนมันมีแบบเขาเรียกว่าฟุตเทจฮีโร่บายอยู่แบบว่าฟุตเทจไหนที่มีโอกาสที่คุณจะเจอฮีโร่บายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบว่าเป็นแบบเนี่ยไหมครับอัลฟาเวอร์ชัน 1.2.6 อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบฟุตเทจว่าไม่มีโอกาสที่คุณจะเจอฮีโร่บายนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถึงที่ความจริงมันก็ไม่เจอหรอกมันแค่ฟุตเทจงงๆธรรมดานะแลกของเอ้ยกูชอบตู้กดแบบนี้ว่ะไอ้ตู้กดแบบนี้โคตรเท่เลยเฮ้ยมันเป็นเฟียวคิดถึงมันเก่าๆโอเคครับอันนี้เขากำลังสร้างอะไรอยู่มาดูกันดีกว่าสร้างประตูนรกประตูเล็กแต่ก่อนดูประตูลกโอ้นี่อันนี้แหละเนเชอร์รีแอคเตอร์ที่มันอยู่ในมือถือมันคือแบบนี้เอาผมนึกว่าแบบเป็นที่สิ่งเราต้องเป็นแบบนี้มันคือเนเชอร์รีแอคเตอร์อย่างนี้โอ้ยทุกที่มีความคิดถึงอันนี้ประสาทน็อตคุณตายสกอร์โคตรเยอะโอ้แต่ก่อนหัวฟักทองฮาโลวีนนี่โคตรเท่อะผมบอกเลยแม่งใครใส่เท่มากอันนี้ลันเชื่อปอมนี่ลันเชื่อปอมหรือปลูกฮีโร่บายแต่ก่อนนี้ผู้รูปฮีโร่บายมาหลอกอะรูปฮีโร่บาย PNG อันนี้บ้านเพชรรวยจัดแต่ก่อนมีปั๊มเพชรด้วยกูจำได้กูนั่งปั๊มเพชรโอ้ยปั๊มสนิทเลยทำประจำเลยโอ้ยแบบแร็ปเปอร์อันนี้แบบแร็ปเปอร์แรกครับอันนี้โปสเตอร์ไหมครับอันนี้โอ้กระเป๋าไอ้กิ๊ดอันนี้สกายโดนไหมครับอันนี้เป็น MVMV เพลงโอ้ยเพลงว้าไปโปรคือมีตอนนึงผมเล่าให้ฟังก่อนว่าผมเคยไปกินร้านอาหารแถวบรรทัดทองแล้วมันมีร้านนึงมีเปียโนอยู่ข้างหน้าอยู่หน้าร้านมีเปียโนอยู่หน้าร้านมีคนเล่นเพลงมีคนเล่นเพลงเนี่ยตึดด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 ึดเดินเข้าไปใกล้ๆเขากูบอกเพลงพิคชาเหรอครับไอ้เขาหันหน้ามาใครพิคชาครับหน้าเหรอครับกูจะรู้พิคชาโอ้ขอโทษครับเพลงนี้ชื่ออะไรครับ River Flow on You อ๋อโอเคครับสมัยก่อนว้าวคิกเธอเกี่ยวกันอย่างนี้ได้เจ๋งโอ้จิตตะกิ้งจิตตะกิ้งพิกลินตะกอนอันนี้เทคจะโอ้ห้องรีบไปเทคจะแพ็กเฮ้ยทีเจนทีเจนอ่ะพี่ไอ้ยิ่งอีโททีเจนตึ้งรู้จักใครอ่ะไอเขาเป็นนักรีวิวไหมครับในมือถือไว้ตอนนั้นผมชอบเขามากที่ไม่รู้ว่าอินโทใครอินโทดีจีเอ็นแม่งเจ๋งตอนนั้นใครเฟี้ยวสุดๆอ่ะเล่นไมค์ครับในตำนานนะไปดูกันว่ามีใครบ้างเฮ้ยกลัววิวอ่ะไอ้เมนูวี 1.9 ล้านวิวพี่แชมป์ต้องมีแล้วพี่แชมป์วิวพี่แท็กอ่ะพี่เต้ลูกไอ้เหี้ยเลยไอ้บุลี่เต้งหรอเฮ้ยลูกกูก็เหี้ยเลยแล้วดูลูกเสื้อลายดิเรารักลุงตู่พ่อมมันดูลุงตู่ไอ้เหี้ยลูกเหี้ยเลยเจ๊เต้นักแคสเกมไหมครับประเทศไทย2012-2022โอเคเรามาดูว่ามีใครบ้างนะครับเราจะผมว่าคลิปนี้มันคลิปของความคิดถึงนะผมจะทำการย่อจองผมลงนิดนึงแล้วกันนะเอาล่ะมาดูกันดีกว่าครับลูบี้คุงพี่ขวัญพี่กิฟพี่เอ็มพี่กายพี่ออยลอเบเกอร์ลูพีพี่คัชชารวยทีมเมื่อกี้พี่แท็กพี่ไว้พี่บีพี่พีอันนั้นใครกำลังตกอ่ะไอ้ GW พันจีดีพันไม่ใช่จีดีพันสตาร์ทเกมอันนี้จีดีพันอ่ะแล้วเป็นราชานนท์ใช่ไหมใช่แล้วสตาร์ทเกมป่ะ
ไม่หรอรัชนนท์เหรอรัชนนท์รัชนนท์สวัสดีครับฟิลิปคุงกับพี่มิกอ่ะพี่โบ๊ทพี่เป้เฮ้ยพี่ชายผมเองครับพี่เป้อภิการพี่กันพี่กันโอเคครับพี่โบ๊ทพี่เป้แล้วก็พี่เบิร์ดอาบน้ำอยู่โอ้ยอย่าโชว์ขนหน้าอกเลยพี่ผมก็ต้นพี่ผมก็ต้นโอเคครับมีใครอีกอ่ะนี่ยิ้มเลยว้าวโอ้โหเอ้ยใครนอนอ่ะใครนอนอ่ะดูอันนี้อันนี้ลูกเบสลูกเบสทูฟาสเตอร์อันนี้เฟลคุงซีโร่คิงเนอร์ตีกับผมอยู่พี่ซีตีวิกตอรี่แคทพี่มึงอันนี้อันนี้เจ็ดพี่เจ็ดเจ็ดอันนี้แซมปาอันนี้เอ็มพีอาร์อันนี้พี่เว็บพี่เว็บพี่เว็บกูเชื่อสุดนะไอ้เอิร์ธไอ้ไอ้เอิร์ธตายไปแล้วโอ้ยพี่เต้โฟร์เอ็ดเกมเมอร์อุ้ยยูมีดาร์กไงโอ้โหแล้วดูดิแบบโบกมือทักทายไม่ได้อ่ะอันนี้น่าจะยุคเราละยุคพี่ไหมอันนี้เปมัสใช่ป่ะเปมัสอันนี้ทีมงานเขาป่ะอันนี้เอกอันนี้เอกอ๋อพี่เอกเออใช่ใช่พี่เอกคนอันนี้แล้วก็เฟียสกับเอปาร์กโอ้เพื่อนรักเลยเอฟพี่เฟมอันนี้ใครอ่ะชื่ออะไรชัมมี่ชัมมี่เออชัมมี่เอฟพี่เฟมดีมฟิโต้ดพี่แป้งปะพี่แป้งไอคอนพี่คิวผมอยากดูพี่มิกเขาทำอะไรไว้เปิดมาเราจะดูด้วยความเงียบแล้วกันนะรอบนี้ผมอันนี้พี่เนมพี่บ๊อบลุงเบสพี่ขวัญกับพี่กันพี่ฟิวอันนี้กับที่รีวิวหมดเขาด้วยอันนี้พี่นกอ่ะพี่นกอันนี้จุกุคัตอันนี้ทีมอะไรผมจำชื่อไม่ได้อ่ะอันนี้พี่แซมอันนี้อาร์มครับนาริมิตคุงอันนี้ใครอันนี้พี่นิวอ่ะเจฟันไฮกะเพราคิปุลิพี่กิฟพี่แป้งอ่ะใช่พี่แป้งอันนี้นิวคุงอันนี้เคนซอฟคุณครูโซละเกมเมอร์โก้กับชิโนซันอันนี้ใครอ่ะกิบเล็กอันนี้เนื้อคุงพี่พีอันนี้นักมาเช่อ่ะหมูซ่าไอ้ปาร์คคิลเลอร์ไทจีเอ็นฮิโรบายฮิโรบายลูกพี่แล้วก็แจ้ลูกพี่ครึ่งนึงฮิโรบายด้วยเอาคุณแถมลูกพี่กับแจ้ใครอ่ะใครวะอันนี้พี่เป้พี่เบนนะอันนี้ลูบี้คูบี้แก๊งลูบี้คุงRPG รีไซเบอร์พี่ไซเบอร์พี่เอ็มเต้โบ๊ทพี่โบ๊ทพี่เป้อะพี่มอนกูอยู่ไหนมันมีพี่มอนดิมามักกี้อะพี่เต้อ๋อพี่เต้เฮ้ยมีตัดเฟิร์สเดวิดเมจิอะแคนพี่ออยลอเบเกอร์พี่ออยพี่แชมป์ไอพีโอพี่โอแบ็คบอยไอคอร์ดโอ้จิกิผมได้เป็นพิเศษส่วนหนึ่งของยูทูบเบอร์ผมชอบฟันนี้มากเลยแล้วมีเหล่ายูทูบเบอร์คนอื่นอีกมากมายใช่ครับพี่แต่น่าจะเป็นคุณโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายกลับบ้านแต่ละคนได้แล้วนะแต่ละคนมีบ้านของตัวเองด้วยแล้วตอนนี้อุ้ยโคตรดังอ่ะมีออนเมื่อ10ปีก่อนแบบโอ้โหร้องฮะทุกคนตอนที่เล่น Minecraft ครั้งแรกเกมนี้สุดยอดเลย Minecraft เรามาตัดไม้กันดีกว่าโอเคครับวิธีการเล่น Minecraft ครั้งแรกนี่มึงดูแท้เราสร้างบ้านน็อตเจียมไหมครับ Edition ใน1นาทีนี้เราจะพาทุกคนกลับไปย้อนดูสิ่งที่พวกคุณเคยเจอมาเมื่อแต่ก่อนเอาล่ะน็อตกำลังจะเปิดความทรงจำเด็กของเราเปิดได้Minecraft วิดีโอแรก Temple of North 11ปีก่อน First Minecraft Screenshot เมื่อ14ปีก่อน Minecraft YouTuber คนแรกเมื่อ12ปีก่อน Paul Sword Jr. Minecraft Hero by Creepy Pasta ครั้งแรก Creepy Pasta คือแบบว่าเรื่องหลอนในอินเทอร์เน็ตเมื่อ13ปีก่อน Minecraft Dropper ครั้งแรกเมื่อ11ปีก่อนแดนได้ทำการเปิดแมปของเขาอีกรอบหนึ่งเมื่อ4ปีก่อน Charlotte Arena ของ Popular MMO เมื่อ6ปีก่อน Stampy Lovely World เมื่อ11ปีก่อน NetherReactor Core เมื่อ10ปีก่อนสำหรับ PE เท่านั้นเดี๋ยวนี้การเรียก PE ต้องตกนะต้องเรียก BE การทำลายความฝัน11 Aether เมื่อ10ปีก่อน Farland 11ถึง12ปีก่อนและอีกมากมายที่อยู่ในประวัติของเกม Minecraft อุ๊ยแต่ Farland ไม่ได้ยินชื่อนี้นานมากนะ Farland อ่ะมันไม่มีแล้วป่ะเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่ามันมีป่ะเวอร์ชันใหม่มันแบบไม่มีคำว่า Farland แล้วอ่ะมันจบไปแล้วชื่อใหม่มันเป็น Border แทนโอเคครับก็วันนี้ Minecraft ที่คนน่าคิดถึงก็น่าจบแล้วนะครับ